เปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่ colorful มากๆมาฝากเราเชื่อว่าเด็กๆต้องชอบเพราะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่า Rainbow Jelly ค่ะเป็นวุ้นเรนโบว์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกทำเบสวุ้นก่อนเบสวุ้นกะทิก่อนวุ้นกะทิของเรามีน้ำใช่เดี๋ยวขออนุญาตหยิบหม้อลงมาจากเตาก่อนนะด้วยคำที่เราต้องต้มไม่นานเพราะฉะนั้นหม้อด้ามเนี่ยจะทำให้เราทำงานถนัดขึ้นแล้วหม้อด้ามดีๆแบบนี้เนี่ยราคาไม่แพงเลยคุณผู้ชมวันนี้นานาใช้หม้อด้ามไวทัลลัก18เซนติเมตรตราหัวมาลายค่ะน้ำเปล่าค่ะใบเตยใบเตยเป็นเคล็ดลับแรกของพวกเราทำวุ้นเนี่ยนะใส่ใบเตยลงไปใบเตยจะทำให้กลิ่นหอมเกลือป่นวานิลาผงวานิลาผงเนี่ยต้องโดนความร้อนนะจากนั้นวุ้นกะทิก็ต้องใส่กะทิกะทิที่เราสองคนใช้วันนี้เนี่ยนะคะคืออัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะสำหรับเรานะทำอาหารและขนมเจ้าขวดนี้ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากกะทิคั้นสดเลยปัจจุบันการเข้าครัวง่ายมากๆแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องตวงน้ำตาลอะไรให้วุ่นวายอีกต่อไปเรามีเนี่ยถุงเนี้ยถุงเดียวจะทำเบเกอรี่ทำน้ำทำขนมทำอะไรก็ง่ายแสนง่ายวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลค่ะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจากนั้นนะคะใส่แป้งข้าวโพดสิ่งที่สำคัญจริงๆในการทำวุ้นเนี่ยก็คือวุ้นผงค่ะอยากจะบอกว่าวุ้นผงในประเทศไทยมีหลายยี่ห้อเลยแต่เราสองคนเลือกใช้ยี่ห้อนี้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกนะคุณผู้ชมไปเลยนะโอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมเดือดขึ้นมาตรงกลางหลังจากเดือดขึ้นมาเสร็จแล้วปิดไฟไม่ต้องเทใส่พิมพ์อะไรใดๆเลยขั้นตอนนี้เพราะว่าเราต้องการจะเสร็จตัวทิ้งเขาไว้ในชามเพื่อให้เขาเสร็จตัวก่อนจากนั้นนะคะใส่สีลงไปสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะหลังจากเสร็จตรงนี้เราก็ทิ้งไว้ในชามนี้เลยเหรอค่ะใช่ให้เขาเซตตัวให้เขาแข็งตัวถึงเราจะขูดเป็นเส้นๆได้โอเคหลังจากนั้นก็ใช้เวลาค่ะวางวุ้นของเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องทิ้งไว้สักแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมพอเขาเริ่มเย็นเนี่ยหน้าเขาจะตึงๆเราก็เอาเข้าตู้เย็นได้ค่ะเพราะถ้าเอาเข้าตู้เย็นตอนนี้เลยเนี่ยตู้เย็นเราจะทำงานหนักเราก็จะเสียไวค่ะระหว่างรอวุ้นกะทิหลากสีของเราเซตตัวเราจะมาทำตัววุ้นข้างนอกที่เป็นวุ้นใสๆวุ้นใสๆของเราก็แน่นอนใช้น้ำเปล่าเกลือป่นค่ะกลิ่นวานิลาผงเจลาตินรอบนี้ต้องมีเจลาตินด้วยเพราะเจลาตินทำให้เนื้อของเขาเด้งดึงดังใบเตยน้ำเชื่อมตรามิตรผลค่ะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงอย่างที่บอกไปนะคะใส่ผงวุ้นลงไปตอนที่เขายังไม่ตั้งไฟจะทำให้วุ้นของเราละลายตัวผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วค่อยตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดค่ะโอเคช่วงนี้เรารอวุ้นนี่เดือดใช่ไหมเราไปขูดอันที่วุ้นที่แข็งตัวคุณผู้ชมค่ะวุ้นเมื่อสักครู่ที่เราใส่ถ้วยไว้แข็งเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้อันนี้หยิบมาให้ดูตัวอย่างสีเดียวว่าเราจะขูดสีแดงใช้ที่ขูดชีสคุณผู้ชมขูดถ้าที่บ้านไม่มีที่ขูดมะละกอถ้าไม่มีอีกมีดหั่นเป็นเส้นค่ะโอเคโอเคนี่เราจะมีแผ่นพลาสติกรองนะค่ะอันนี้ก็ระมัดระวังมือเนาะเพราะอันนี้มันค่อนข้างคมนะคะเราจะได้วุ้นเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นอย่างนี้มาดูกันดีกว่าว่าอาจารย์เมย์เขาจะทําอะไรกับวุ้นขูดๆแบบนี้กันแล้วเราจะทํายังไงกับเขาต่อเดี๋ยวมาวุ้นนี่เดือดใช่ไหมเราก็จะเทลงไปใต้พิมพ์หน่อยหนึ่งก่อนวุ้นนี่เดือดแล้วนะ
เดือดแล้วปิดไฟเลยปิดไฟนานาจะเอาตัวหนีบหนีบสีแดงของเราใส่ลงไปชั้นล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเราจะใส่ให้ชั้นล่างสุดนะคะจะเป็นสีแดงค่ะโอเคนะใส่เขาโอเคเสร็จแล้วขอวุ้นม่วงจากนั้นสีม่วงนะคะจะบอกว่าง่ายก็ไม่ได้บอก 100% ว่าง่ายนะ จะบอกว่ายากก็ไม่ได้ยากนะ แต่มันต้องค่อยๆทำอ่ะใช่แค่ต้องเลเยอร์ทุกชั้นให้สีของชั้นเดิมไม่ขึ้นมาทับโอเคค่ะสีฟ้าเลยค่ะโอเคนะนานาใส่สีเขียวได้ยังโอเคค่ะสีเขียวขูดอ่ะเราสามารถหั่นเป็นเต๋าก็น่ารักนะก็น่ารักแต่เขาจะลอยอ๋อชั้นต่อไปสีเหลืองค่ะชั้นสุดท้ายสีขาวใส่วุ้นใส่ทับอีกหน้าชั้นสุดท้ายนะคะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนหน้าเขาเริ่มตึงเนาะเหมือนมีข้าวตู้เย็นกี่ชั่วโมงข้าวตู้เย็นให้เขาแข็งตัวเลยพอเขาแข็งตัวเราก็สามารถแยกแกะออกมาได้ละโอเควุ้นเรนโบว์ของพวกเราเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟก็ตัดเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่อยู่บ้านไม่กี่คนอยากทำขนมสนุกๆเปลี่ยนจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กๆก็น่าจะรับประทานง่ายขึ้นค่ะยังไงลองเอาไอเดียของพวกเราไปลองปรับใช้กันดูนะคะเพราะว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วคุณทำเองคุณมั่นใจในความสะอาดแน่นอนค่ะ